หน้าจอที่ใหญ่มากหน้าจอมันใหญ่ 6.92 นิ้วอ่ะมันดีไซน์เป็นเอกลักษณ์แตกต่างแล้วก็ชีกกดแหวกแนวทุกสรรพสิ่ง USB Type C ที่ให้มาถึง2ช่องด้วยกันและที่สำคัญก็คือสามารถชาร์จพร้อมกันทั้ง2ช่องได้ในเวลาเดียวกันสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะกูดิมเทคเอ็กไซด์เนี่ยค่ะมาส่งรีวิวสไตล์สนุกสนานเช่นเคยแล้ววันนี้นะคะดูจากเสื้อดิมก็ต้องรู้แล้วว่าดิมเอาอะไรมารีวิวค่ะมันคือสุดยอดมือถือเกมมิ่งแห่งปีเลย Lenovo Legion Phone Duel 2นะคะมือถือที่แบบว่ามาพร้อมกับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์แตกต่างและก็ประสิทธิภาพที่เร็วแรงสุดขั้วการใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรนะคะคลิปนี้บอกหมดไม่มีกั๊กเลยค่ะมาเริ่มต้นที่ดีไซน์กันก่อนเลยค่ะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากใหญ่ถึง 6.92 นิ้วค่ะเป็นจอแสดงผลแบบ AMOLED ความละเอียดระดับ Full HD Plus เลยนอกจากนี้เนี่ยตรงส่วนของอัตรา Refresh Rate หน้าจอความลื่นไหลมันสูงถึง 144 เฮิร์ตซ์นะคะพร้อมกับการตอบสนองหรือความไวต่อการสัมผัสเนี่ย Official เขาบอกไว้ว่ามันสูงถึง660เฮิร์ตซ์ซึ่งต้องบอกว่ามันไวที่สุดแล้วในตอนนี้นะคะก็คือมันไวจริงจากการใช้งานอ่ะมันไวจนแบบว่าสมองคือประมวลผลไม่ทันเลยสู้เครื่องไม่ได้นะเครื่องไวกว่านอกจากนี้หน้าจอเขายังรองรับ HDR 10 Plus ซึ่งมันให้สีที่มีความสมจริงคือเป็นช่วงสีที่กว้างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเนี่ยสีมันจะค่อนข้างจัดจ้านคมชัดแล้วก็สมจริงเพื่อให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมที่มันแบบว่าสมบูรณ์ที่สุดนะคะกับความที่มันเป็นมือถือเกมมิ่งค่ะส่วนเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็ต้องบอกว่าตำแหน่งและพอร์ตต่างๆของมันคือมันผิดที่ผิดทางมันแปลกประหลาดคือมันแบบกลับหัวกลับหางหมดเลยคืออะไรที่เราเคยเจอในมือถือรุ่นทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะมาใช้กับตัวนี้ได้เพราะว่าตำแหน่งมันแบบว่าออกแบบมาให้มีความเป็นเอกลักษณ์และก็เอื้อต่อการเล่นเกมมากที่สุดดูจากข้างหลังก่อนนะคะโดยตัวของ Lenovo Legion Phone Duel 2ตัวนี้นะคะเป็นกล้องหลักเลนส์คู่ที่ย้ายมาอยู่ตรงกลางฝาหลังแบบนี้เลยนะคะกับแฟลช1ตัวและก็เป็นจอ LED นะคะที่เป็นโลโก้แล้วก็มีคำว่า Legion ซึ่งตัวนี้มันเป็นการแสดงผลแบบไฟ RGB ซึ่งเราสามารถคัสตอมเองได้นะว่าอยากให้มันมีสีอะไรเราก็สามารถเลือกเองได้และก็ความน่าสนใจค่ะทุกคนเห็นอะไรมั้ยตรงนี้นะคะวงกลมเล็กๆมันคือพัดลมระบายอากาศตัวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกตั้งค่าเปิดปิดหรือว่าเลือกความแรงของพัดลมได้เบอร์1เบอร์2หรือจะเปิดอัตโนมัติก็ได้ตัวนี้มันจะช่วยควบคุมอุณหภูมิของตัวเครื่องให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะมันก็เลยมีการจัดการความร้อนที่ดีซึ่งภายในพัดลมเนี่ยมันจะมีไฟสถานะด้วยนะคือถ้ามันทำงานแบบปกติไฟก็จะเป็นแบบสีฟ้าสีเขียวอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเครื่องมันแบบว่าเราไปใช้ในที่ที่อากาศร้อนจัดๆปุ๊บพัดลมคือแบบแดงฉานเลยให้รู้กันว่ามันร้อนนะจ๊ะฉันกำลังทำงานอยู่ส่วนเรื่องเสียงถ้าเกิดมันเป็นสีแดงก็คือมันทำงานหนักๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเสียงให้ได้ยินบ้างแต่ก็ไม่ได้ดังจนรู้สึกหงุดหงิดอะไรขนาดนั้นการออกแบบฝาหลังแบบนี้คือเขาเอื้อต่อการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยก็คือเวลาเราจับเครื่องแบบเนี้ยนิ้วเนี่ยมันจะไม่โดนที่ตัวเลนส์นะคะคือนิ้วจะอยู่บริเวณเนี้ยมันก็ทำให้เราสามารถเล่นเกมได้อย่างแบบว่าราบลื่นมีความบาลานซ์ของดีไซน์ค่อนข้างดีส่วนจุดสังเกตมันก็จะมีนิดนึงตรงที่ถ้าเกิดเราถ่ายภาพด้วยเลนส์วายเนี่ยนิ้วเรามันอาจจะเผลอไปบังหรือแบบเข้าเฟรมโดยที่ไม่รู้ตัวก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะเป็นข้อดีข้อเสียของการที่ย้ายกล้องมาอยู่ที่บริเวณนี้ทีนี้กล้องหลักย้ายตำแหน่งไปแล้วเนี่ยกล้องหน้าเขาก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาเป็นกล้องแบบป๊อปอัพซึ่งปกติกล้องป๊อปอัพมันก็จะงอกอยู่บริเวณเนี่ยหรือตำแหน่งของกล้องหน้าก็จะอยู่เป็นแบบบริเวณขอบด้านบนเนี่ยแต่ตัวของ Legion Phone Duel 2เขาธรรมดาเขาไม่ทำค่ะเขาเอากล้องหน้างอกมาอยู่ตรงกลางเลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดู1 2 3แชะคือมันงอกมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้เลยซึ่งการที่มีตำแหน่งกล้องหน้าแบบนี้เขาก็เอื้อต่อการสตรีมเกมสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมไปด้วยและสตรีมเกมไปด้วยกล้องมันจะอยู่ในตำแหน่งที่จับใบหน้าเราได้บาลานซ์ตรงกลางพอดีส่วนปุ่ม power อยู่ตรงบริเวณกล้องหน้าป๊อปอัพเลยนะคะสัมผัสมันจะมีเท็กเจอร์แบบว่าเป็นครุขระเล็กๆให้รู้ว่าเนี่ยคือปุ่ม power นะเผื่อแบบว่าเราแบบว่างงๆหาปุ่ม power เราจะได้รู้ว่าอ่ะอยู่ตรงนี้ไหนๆพูดถึงกล้องป๊อปอัพแล้วพูดถึงปุ่ม power แล้วเราก็มาดูปุ่ม octa trigger ที่เขาใส่มาให้เป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์มือถือเกมมิ่งกันบ้างที่เขาให้มามากถึง8ตัวนะคะเป็นแบบว่าเป็นด้านข้าง2ตัวแล้วก็ด้านล่าง2ตัวที่หน้าจออีก2ตัวนะคะแล้วก็ด้านหลังอีก2ตัวมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนค่ะ L1 L2 R1 R2 เอาไว้แบบว่าเป็นปุ่มควบคุมเสมือนจริงซึ่งปุ่มเสมือนจริงตรงนี้เราก็สามารถปรับแต่งเองได้ตามการใช้งานตามสไตล์ของแต่ละคนด้วยคลิกมาที่ด้านล่างค่ะเราก็จะเจอกับช่อง USB-C 1ตัวนะคะอยู่บริเวณด้านล่างเลยแล้วก็เป็นปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงคือการที่มีช่องชาร์จ USB-C อยู่บริเวณด้านล่างตรงเนี้ย
มันเป็นข้อดีเวลาที่แบบว่าต้องการจะเล่นเกมไปด้วยและชาร์จไปด้วยมือเราจะไม่ไปโดนสายหรือว่าบังช่องชาร์จนะคะมันก็ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมอ่ะเนาะแล้วนอกจากนี้ก็คือทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะมันจะมีช่องแบบว่าเป็นช่องระบายอากาศขนาดใหญ่อีกด้วยคือเขาจะเน้นย้ำในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิของตัวเครื่องนะคะไม่ให้มันร้อนเกินไปก็คือสามารถเล่นเกมได้ยาวนานอ่ะเนาะมันก็เลยออกแบบมีทั้งพัดลมระบายอากาศแล้วก็มีช่องระบายอากาศให้อีก2ช่องนะคะบนล่างส่วนพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งจากแนวนอนก็คือจะอยู่บริเวณขวามือคือช่อง USB-C อีก1ฝั่งค่ะเขาเป็นระบบชาร์จแบบคู่ซึ่งทั้ง2ช่องเนี่ยสามารถชาร์จพร้อมกันได้มันก็จะเพิ่มความเร็วในการชาร์จด้วยส่วนเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวดีมจะไปพูดให้ฟังอีกทีนึงในช่วงของแบตเตอรี่ในฝั่งเดียวกันนะคะก็ยังมีการ์ดซิมซึ่งรองรับนาโนซิมได้2ซิมการ์ดนะคะแต่ว่าไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้ค่ะส่วนลำโพงเขาเป็นลำโพงสเตอริโอซ้ายขวานะคะระบบเสียง Dolby Atmos แน่นอนว่าเรื่องคุณภาพเขาการันตีอยู่แล้วเดี๋ยวมันเป็นยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงโดยรวมเรื่องของดีไซน์นะคะก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรนะในเรื่องการจับถือน้ำหนักมันอยู่ที่259กรัมแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าหนักจนใช้งานลำบากหรือว่ายากต่อการพกพาอะไรจุดเด่นที่ดิมคิดว่ามันน่าสนใจในเรื่องของดีไซน์นะก็คือเรื่องของระบบระบายอากาศเขาซึ่งเขามีทั้งพัดลมระบายอากาศแล้วก็มีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่รวมไปถึง USB Type C ที่ให้มาถึง2ช่องด้วยกันเป็นระบบชาร์จแบบคู่ด้วยซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวดิมจะมาเล่าให้ฟังในแต่ละพาร์ทซึ่งในแต่ละจุดมันจะมีประโยชน์มีจุดสังเกตหรือว่ามีจุดเด่นอะไรนะคะเดี๋ยวดิมจะมาเล่าให้ฟังกันต่อไปค่ะมาดูเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานกันบ้างค่ะแน่นอนตัวนี้อัดชิปเซตตัวท็อปมาเลย Qualcomm Snapdragon 888 5G เขารองรับ 5G กับทั้ง2ซิมเปิดใช้งานพร้อมกันได้นะคะส่วนแรมเขาเป็นแบบ LPDDR5 แรมเริ่มต้นอยู่ที่12 GB นะคะสูงสุดอยู่ที่16 GB และก็หน่วยความจำเป็น UFS 3.1 ด้วยมีให้เลือก3ความจุค่ะคือ128 GB 256 GB แล้วก็512 GB ส่วนรุ่นที่ดิมได้มารีวิวตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนาะเพราะว่าให้แรมมา12 GB และก็รอม128 GB ไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Snapdragon 888เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องของความแรงและก็ความร้อนด้วยนะคะแต่ตัวนี้เขามี Twin Turbo Fan Cooling System ค่ะก็คือเป็นพัดลมระบายอากาศทั้งหมด2ตัวด้วยกันเพื่อช่วยจัดการความร้อนในตัวเครื่องนะคะควบคุมอุณหภูมิให้มันเหมาะสมเขาก็เลยสามารถจัดการแล้วก็เอา Snapdragon 888 5G ได้แบบอยู่หมัดเล่นเกมหนักๆเครื่องก็ไม่ร้อนนะเอาดิในเรื่องการใช้งานทั่วไปนะคะเล่นโซเชียลเล่น LINE ดู YouTube อะไรต่างๆก็คือสามารถเล่นได้แบบลื่นไหลไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกก็คือประมวลผลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยล่ะในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะคะตัวนี้จุดเด่นของมันเลยนะดิมว่ามันอยู่ที่ลำโพงสเตอริโอซ้ายขวาแล้วก็ระบบเสียง Dolby Atmos ที่มันให้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆมันดีในระดับที่แบบแทบจะเป็น Bluetooth speaker ตัวนึงเลยคือมันมีมิติของเสียงที่สามารถทำได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีเสียงพูดหรือว่าเสียงซาวด์เอฟเฟคต่างๆมันสามารถดึงจุดเด่นแต่ละจุดออกมาให้ดูกลมกลืนกันนะคะไม่ได้ดังแบบแข่งกันดังพล่ำเพื่ออะไรขนาดนั้นส่วนเรื่องของหน้าจอคือหน้าจอมันใหญ่ 6.92 นิ้วอ่ะมันสามารถดูซีรีส์ดู Netflix ดู YouTube อะไรคือมันเต็มตาจอใหญ่และเขาก็รองรับ HDR 10 Plus มันยิ่งทำให้ช่วงสีในการรับภาพเนี่ยมันกว้างขึ้นเห็นรายละเอียดของสีที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถดูหนังได้แบบว่าเต็มอิ่มจุใจมากๆดีมได้ลองดู Netflix ไป1ชั่วโมงนะคะยาวๆเลยแบตลดไป 7% ถือว่ามีการจัดการแบตเตอรี่ที่ทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวส่วนในเรื่องของการเล่นเกมนะคะพอเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยเราเอานิ้วลากลงมาจากด้านบนมันจะแสดงสถานะของ CPU แล้วก็พลังงานของเครื่องมันจะมีบอกแม้กระทั่งแบบว่าตอนนี้สัญญาณ Wi-Fi อยู่ที่เท่าไหร่ติ้งขึ้นไหมแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรามันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดแบบว่าเล่นผ่าน Wi-Fi แล้วอยู่ๆเน็ตหายหรือแบบเน็ตปิงขึ้นมาสามารถสลับไปใช้เน็ตจากซิมได้เลยนะคะรวมไปถึงมีข้อมูลของอุณหภูมิเครื่องในปัจจุบันว่าอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิสูงไหมถ้าอุณหภูมิสูงก็มากดเปิดพัดลมเทอร์โบได้เลยพัดลมเทอร์โบก็สามารถที่จะเลือกปรับระดับได้เองนะก็คือปรับระดับที่1ก็คือเปิดเบาๆก็อาจจะแบบหมุนไปหยุดไประดับที่2ก็คือเริ่มพัดแรงขึ้นนะคะระบายอากาศดีขึ้นหรือว่าจะเปิดอัตโนมัติก็ได้เพื่อให้เครื่องมันแบบว่าประมวลผลเอาเองเลยว่าตอนนี้เครื่องเริ่มร้อนแล้วนะมันก็ทำงานของมันไปเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันส่วนเรื่องของความดังเสียงนะระดับที่1ระดับที่2เนี่ยไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงดังรบกวนใดๆเลยแต่พอเครื่องเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเครื่องเริ่มทำงานไฟสถานะขึ้นเป็นสีแดงแล้วมันจะมีเสียงของพัดลมให้ได้ยินบ้างแต่ก็ไม่ได้ดังจนแบบน่าหงุดหงิดหรือว่าเป็นปัญหาอะไรนอกจากนี้ใครที่เป็นสายสตรีมเกมเนี่ยเราก็สามารถกดโหมดสตรีมนะคะเพื่อเข้าสู่การถ่ายทอดสดได้แบบทันทีสามารถเลือกช่องได้นะว่าเราต้องการจะถ่ายทอดสดผ่านช่องทางไหนผ่าน YouTube หรือว่าผ่านอะไรก็คือสามารถเลือกได้เองเลยกดปุ๊บกล่องป๊อปอัพเด้งปั๊บคือสามารถเข้าใช้งานโหมดสตรีมได้แบบง่ายดายหรือว่าใครต้องการจะปรับแต่งนะคะปุ่ม Octa Trigger ตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกปรับไ
ได้ที่บริเวณนี้เช่นเดียวกันนะคือเราไม่ต้องปรับอะไรมันวุ่นวายอ่ะทุกอย่างมันอยู่ในหน้าจอให้เราเลือกจิ้มเลือกกดเลือกคัสตอมได้แบบง่ายดายสุดๆจะปรับแสงปรับเสียงอะไรคือเราสามารถตั้งค่าได้แบบง่ายๆเลยอ่ะคือไม่จำเป็นที่จะต้องออกจากหน้าเกมหลักแล้วก็ไปเข้าสู่แอปปรับแต่งเกมอะไรเพิ่มเติมคือโดยรวมอ่ะเขาออกแบบตรงนี้มาให้มันสามารถใช้งานแล้วก็ปรับแต่งได้แบบว่าง่ายดายมากๆคือไม่ต้องเข้าอะไรเยอะแยะมากมายลากนิ้วลงมาเฉยๆก็คือปรับแต่งได้เลยทีนี้ก็มาลองเล่นเกมกันเลยดีกว่าดีมได้ทำการทดลองเล่นกับ3เกมนะคะเริ่มเกมแรกกับ ROV ค่ะตัวนี้ดีมสามารถปรับตั้งค่าทุกอย่างได้สูงสุดหมดเลยนะมีโหมดเฟรมเรทสูงด้วยค่ะการแสดงผลอยู่ในระดับสูงยังไม่สูงมากส่วนภาพ HD ก็ปรับได้แบบสูงสุดเลยการเล่นเกมก็คือสามารถเล่นได้แบบลื่นๆเล่นได้แบบไหลๆคือแบบไปเรื่อยๆไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกเลยการเคลื่อนไหวหรือแบบว่าการควบคุมทิศทางก็คือสามารถสัมผัสได้อย่างแม่นยำไม่ค่อยมีอาการทัชหลอนเกมนี้ดิมเล่นไปทั้งหมด1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป 15% ก็ถือว่าไม่ได้ลดเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นจัดการแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างดีต่อที่เกมที่2 Call of Duty ตัวนี้สามารถปรับตั้งค่าทุกอย่างได้สูงสุดทุกอย่างเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากปุ่ม Octa Trigger ได้นะคะโดยเราสามารถที่จะคัสตอมได้ว่าอ่ะให้ปุ่ม L1 ตัวนี้เป็นสไลด์ตัวนี้เป็นแบบว่ามอปุ่มนี้เล็งยิงก็คือสามารถที่จะปรับแต่งได้และช่วยให้การเล่นเกมนั้นมันสะดวกแล้วมันก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของระบบเสียงซ้ายขวาก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าบางทีมันจะอาศัยเสียงฝีเท้าของศัตรูทำให้เราได้เปรียบในการเล่นเกมนะคะซึ่งตัวนี้เขาก็ทำได้ดีในเกมนี้และเกมสุดท้ายนะคะก็คือ Ragnarok Mobile ค่ะหรือว่า ROM ตัวนี้จุดเด่นเลยนะดีมองว่าเป็นเรื่องของภาพที่แบบว่าสวยมากภาพคมชัดกราฟิกคือแบบตระการตาการเปลี่ยนฉากก็คือสามารถทำได้ไวเล่นได้แบบไหลลื่นไม่มีกระตุกเช่นเดียวกันส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้ก็คือเล่นเกมต่อเนื่อง1ชั่วโมงนะคะให้มันไปฟาร์มหรือไปอะไรแบบนี้โดยที่หน้าจอไม่ได้เปิดโหมดเซฟิงแบตเตอรี่นะ1ชั่วโมงแบตหายไป 13% ก็ถือว่าจัดการแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างดีเลยในการเล่นเกมส่วนเรื่องของความร้อนนะหลังจากเล่นเกมทั้ง3เกมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าความร้อนคือแทบจะไม่เจอเลยนะอย่างมากก็คือแค่แบบฟ้าล้างอุ่นๆแม้ว่าจะเล่นเกมอย่างต่อเนื่องเลยก็ถือว่าระบบจัดการความร้อนของเขาก็คือทำงานได้ดีมากๆทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพัดลมหรือว่าช่องระบายอากาศมันทำให้อุณหภูมิของเครื่องนั้นไม่สูงแล้วก็สามารถเล่นเกมได้ยาวนานต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดเลยเดินทางมาถึงเรื่องของกล้องกันแล้วนะคะตัวนี้เป็นกล้องหลังเลนคู่ค่ะเป็นเลนส์วาย64ล้านพิกเซลและก็อัลตร้าวาย16ล้านพิกเซลเอาจริงๆด้วยความที่เป็นมือถือเกมมิ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยมันจะถ่ายรูปสวยอะไรแต่ปรากฏว่าพอลองไปถ่ายจริงเฮ้ยมันถ่ายสวยกว่าที่คิดคือมันมี HDR ที่จะช่วยปรับภาพให้มันดูคมชัดเก็บรายละเอียดของภาพได้ดีขึ้นไม่ว่าเราจะถ่ายย้อนแสงหรือว่าถ่ายในพื้นที่แสงน้อยก็สามารถดึงรายละเอียดของภาพให้ออกมาคมชัดได้และยังสามารถซูมได้แบบ2เท่าโดยไม่เสียความละเอียดด้วยนะในเรื่องของกล้องอัลตร้าวาย16ล้านพิกเซลตัวนี้ต้องบอกว่าเขาให้มุมมองกว้างที่123องศาจากการไปถ่ายจริงมันให้ภาพที่ดูเป็นธรรมชาติคือขอบไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดเพี้ยนเสาไม่เอ็นไม่งอมันให้ภาพกว้างแบบเป็นธรรมชาตินะคะทั้งหน้ากล้องแล้วก็หลังกล้องด้วยคือถ่ายมาภาพไม่เอ็นยังไงไปดูหลังกล้องก็ภาพก็ไม่เอ็นอย่างนั้นแล้วก็มี HDR ช่วยปรับรายละเอียดของภาพเช่นเดียวกันในกล้องอัลตร้าวายส่วนการถ่ายพอร์เทรตนะคะถึงเขาจะไม่มี depth sensor มาให้แต่ว่าการถ่ายภาพบุคคลเขาก็ทำได้ดีกว่าที่คิดนะคือมันสามารถที่จะเลือกปรับระดับความเบลอของฉากหลังอ่ะได้สูงสุดถึง80ระดับแต่แนะนำว่าให้ปรับอยู่ในระดับกลางๆเนี่ยมันจะให้ภาพที่ค่อนข้างเบลอเป็นธรรมชาติดีแต่ก็ลองปรับแบบสูงสุดเลยนะคือ80เลยปรากฏว่าข้างหลังคือเบลอหายไปหมดเลยแต่ก็ต้องยอมรับเรื่องของความสามารถในการตัดฉากหลังที่ตัดได้ค่อนข้างดีคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็มีบ้างที่อาจจะหลุดแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันถือว่าทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวกับการถ่ายพอร์เทรตและก็มีโหมดบิวตี้เพื่อช่วยปรับผิวหน้าเกลี่ยผิวให้มันดูเนียนดูสว่างดูแบบกระจ่างใสไปในตัวด้วยและก็สามารถปรับให้มันออกมาได้ดูเป็นธรรมชาติไม่ดูเวอร์หรือว่าดูหลอกเกินไปด้วยแล้วเขาก็มีมาโครเลนมาให้เล่นด้วยเหมือนกันนะคะสามารถเลือกใช้โหมดมาโครได้ที่เพิ่มเติมมาโครตัวนี้เนี่ยดีมสามารถที่จะเอากล้องอ่ะเข้าไปถ่ายได้แบบชิดมากๆจากคาดคะเนเนี่ยคิดว่าสามารถเอากล้องเข้าไปได้ใกล้มากกว่า4เซนติเมตรและภาพก็คือออกมาคมชัดแล้วมีการจัดการของมิติได้ดีคือส่วนไหนที่เราต้องการให้มันเด่นเนี่ยมันก็ชัดเลยแต่ส่วนไหนที่เราไม่ต้องการมันก็คือจะเบลอแบบเบลอเป็นธรรมชาติอ่ะไม่ได้เบลอหลอกส่วนคุณภาพไฟล์ก็คือคมชัดแล้วก็ละเอียดกว่าที่คิดนะสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเอาไปลงโซเชียลต่างๆก็คือภาพไม่แตกถือว่าโอเคเลยล่ะกับมาโครนะคะส่วนเรื่องของการถ่ายวิดีโอตัวนี้สามารถถ่ายด้วยค
ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 8K เลยนะหรือว่า HDR 10 Plus เขามีโหมดแบบว่า Dual ด้วยก็คือโหมดที่สามารถถ่ายกล้องหน้าและกล้องหลังไปพร้อมๆกันมันก็เหมาะสำหรับสายรีวิวหรือแบบสายวล็อกที่ต้องการจะให้แบบกล้องหลังถ่ายเห็นวิวทิวทัศน์ต่างๆและกล้องหน้าก็คือจับหน้าเราเห็นรีแอคชั่นต่างๆนะคะใครที่แบบเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยโหมดนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆทีเดียวส่วนกล้องหน้าป๊อปอัพตัวนี้ให้มา44ล้านพิกเซลตำแหน่งที่เขาวางไว้ตรงกลางเครื่องเนี่ยมันก็เอื้อต่อการสตรีมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเหมาะกับการถ่ายเซลฟี่แบบว่าแนวนอนคือแนวตั้งมันก็ถ่ายได้แต่พอพลิกเป็นแบบว่าเซลฟี่แนวตั้งเนี่ยมันจะมีความแบบว่าสายตาเราจะมองหากล้องไม่เจอด้วยความเคยชินไงเคยชินว่าเราจะต้องมองบริเวณขอบด้านบนกลายเป็นว่าสายตาเราจะหลุดโฟกัสบ่อยๆนะรวมไปถึงบาลานซ์ของภาพเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตรงตามที่เรามองเห็นด้วยความที่กล้องมันงอกอยู่ตรงบริเวณด้านข้างเราก็อาจจะไม่ค่อยชินกับตำแหน่งมันสักเท่าไหร่ส่วนการถ่ายเซลฟี่ก็สามารถถ่ายได้2แบบด้วยกันคือจะถ่ายแบบปกติก็คือชัดทั้งภาพหรือว่าจะถ่ายแบบหน้าชัดหลังละลายก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีโหมดบิวตี้เพื่อช่วยปรับผิวให้ดูเนียนเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับกล้องหลังเลยเดินทางมาถึงเรื่องของแบตเตอรี่แล้วนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นในรุ่นนี้เลยนะเขาให้แบตเตอรี่มาเป็นแบตเตอรี่คู่ความจุ 5,500 มิลลิแอมป์นะคะรองรับความเร็วในการชาร์จที่90วัตต์และที่สำคัญก็คือสามารถชาร์จพร้อมกันทั้ง2ช่องได้ในเวลาเดียวกันซึ่งการที่เราชาร์จ2ช่องพร้อมกันมันจะยิ่งช่วยทำให้แบตเตอรี่มันชาร์จได้เร็วแล้วก็ไวมากยิ่งขึ้นซึ่งอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยเขาก็จะให้แบบอะแดปเตอร์ที่เป็นช่องชาร์จแบบ2ช่องมาให้รวมไปถึงสายชาร์จก็ให้เป็นแบบ USB-C to USB-C มาให้2สายเหมือนกันคือเราไม่ต้องไปหาซื้อสายซื้ออะแดปเตอร์แยกแล้วนะเขามีมาให้เลยจากการไปลองเทสนะคะโดยการชาร์จแค่ช่องเดียวจาก 0% ถึง 100% แล้วเนี่ยชาร์จแค่ช่องเดียวใช้เวลาไปทั้งสิ้น1ชั่วโมง10นาทีซึ่งในระหว่างการชาร์จนะยิ่งเราชาร์จ2เส้นพร้อมๆกันเนี่ยพอไปจับที่ฝาหลังมันจะค่อนข้างร้อนเลยมันจะร้อนจนเราอาจจะตกใจแต่เขาก็มีระบบที่ป้องกันกระแสไฟเกินเพื่อความปลอดภัยนะคะรวมไปถึงพัดลมเนี่ยเขาก็จะทำงานไปด้วยหมุนเป็นสีแดงเลยนะคะเพื่อช่วยถ่ายเทอุณหภูมิให้เครื่องมันไม่ร้อนจัดจนเกินไปเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกังวลนะคะสามารถไว้ใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้งานจริงก็คือสามารถอยู่ได้ยาวนานทั้งวันเลยไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลต่างๆ1ชั่วโมงคือแบตหายไปแค่ 9% เท่านั้นเพราะฉะนั้นสามารถใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะคะหรือว่าใครที่เล่นเกมหนักๆหรือแบบว่าเล่นเกมต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ไว้ตรงแบบบริเวณด้านล่างนะคะตรงนี้ซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยโดยที่สายมันไม่เกะกะมือเล่นกันได้แบบยาวๆเลยสบายมากๆสบบยหอสบายมากอย่าห่วงสรุปการใช้งาน Lenovo Legion Phone Duel 2ตัวนี้นะคะดูจุดเด่นกันก่อนก็คือเรื่องของดีไซน์ที่มันจะมีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างแล้วก็ชีกกดแหวกแนวทุกสรรพสิ่งด้วยความที่เขาออกแบบให้มันเอื้อต่อการเล่นเกมโดยเฉพาะมันเลยมีบาลานซ์ของดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างแต่มันก็ช่วยให้การเล่นเกมนั้นมันคล่องตัวแล้วมันก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการจัดการในเรื่องของอุณหภูมิของตัวเครื่องด้วยพัดลม1ตัวนะคะแล้วก็ช่องระบายอากาศตัวใหญ่ถึง2ตัวด้วยกันเพื่อจัดการความร้อนในตัวเครื่องให้สามารถใช้งานได้แบบยาวๆไม่ต้องกังวลในเรื่องของอุณหภูมิและอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญเลยก็คือช่องชาร์จแบบ USB-C ที่ให้มาถึง2ฝั่งสามารถชาร์จแบบคู่เพื่อลดระยะเวลาในการชาร์จที่มันยิ่งรวดเร็วว่องไวทันใจทันใช้งานกันไปเลยมาดูราคากันค่ะตัวนี้นะคะเขามีขายด้วยกันทั้งหมด3ระดับนะเขามีตั้งแต่รุ่น12กิกบวกรอม128กิกก็คือรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นที่ดิมถืออยู่ตอนนี้นะคะเป็นสีพิเศษออกใหม่ล่าสุดเลยชื่อว่าไทเทเนียมไวท์เปิดราคามาอยู่ที่22,990บาทซึ่งสีขาวตัวนี้นะคะไทเทเนียมไวตัวนี้จะมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะก็คือเป็นรุ่นแรม12รอม256เท่านั้นส่วนใครที่อยากจะได้รุ่นแรมเพิ่มก็คือสามารถเพิ่มได้สูงสุดคือแรม16กิกแล้วก็รอม512กิกนะคะราคาก็จะอัพเพิ่มตามไปด้วยแต่ก็จะได้เป็นสี Ultimate Black นะคะหรือเป็นสีดำสีขาวก็จะมีแค่รุ่นเดียวก็คือรุ่นแรม12บวกรอม256กิกเท่านั้นจ้ะเขาวางขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อหาดูกันได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศเลยจ้ะส่วนใครอยากอ่านรีวิวนะคะเดี๋ยวดีมแปะลิงก์รีวิวไว้ให้ที่ description ด้านล่างสามารถตามไปอ่านกันได้ที่ www.techexcite.com ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิวสุดยอดมือถือเกมมิ่งแห่งปีค่ะ Lenovo Legion Phone Duel 2ใครถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน TechExcite เราด้วยนะคะหรือว่าใครสงสัยอะไรนะคะหรือว่าอยากให้เราเอารุ่นไหนมารีวิวก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนะคะแล้วเราจะไปตามล่าหารีวิวให้ทุกคนเองแล้วพบกันได้ใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย